ล้ามเนื้อเวลาเราเกร็งมากเนี่ยมันตึงมากเนี่ยนะฮะเวลาเราก้มไปปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกดีว่าก้มไม่ค่อยลงแล้วหลังแข็งแล้วมันก็จะเกิดอาการเจ็บขึ้นมาทันทีนะแล้วถ้าหากว่าเจ็บปุ๊บเนี่ยเราก็คงอยู่ในท่านี้สักพักนึงหายใจเข้าหายใจออกนะแล้วแต่ว่าเราจับตรงหน้าแข้งแล้วเกิดอาการจับตรงข้อเท้าแตะหลังเท้าแตะพื้นหรือว่าฝ่ามือแน่พื้นนะถ้าหากว่าเริ่มเกิดอาการณตรงไหนเนี่ยค้างอยู่นั้นสักพักนึงแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกให้จิตใจสบายแล้วเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยไอ้กล้ามเนื้อตัวนี้ตึงเนี่ยมันจะเริ่มคลายออกพอคลายออกปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกดีว่าเราสามารถหยุดตัวได้อีกนิดหนึ่งคือหมายถามแทนคุณผู้ชมทางบ้านคือคุณผู้ชมทางบ้านทำตามเราอยู่ขนาดนี้นะคะสมมติว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมบอกว่าทำไมเราลงไม่ได้เหมือนกับที่ทำกันในนี้ทำไมแปลว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาจะควรจะแก้ยังไงหรือเปล่าคะก็ในท่านี้เองเนี่ยเป็นท่าเช็คสภาพตัวเราขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นท่าที่บำบัดด้วยนะฮะในขณะที่เราเกิดอาการหลังแข็งแบบนี้เนี่ยพอเราได้ทำอย่างนี้สักพักนึงเนี่ยไม่น่าเกิน1อาทิตย์นะฮะเราทำทุกวันเนี่ยในช่วงที่เรามีโอกาสเนี่ยมันจะเกิดอาการคลายตัวของกล้ามเนื้อทันทีนะครับจริงๆถ้าหยุดการคลายเส้นเนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยคือทำปุ๊บยืดปั๊บนะอย่างนั้นพอเรามีปัญหาพอเราทำตรงนี้เราเจอปัญหานะพอเราทำปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มคลายพอเรากะระยะนะสักหนึ่งอาทิตย์มาดูใหม่นะเรารู้สึกบางทีว่าร่างกายเราเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเราเริ่มขยับเฉงท่าที่สองครับอาจารย์ท่าที่สองท่าที่สองนี่ผมต้องขออนุญาตถอดรองเท้านิดนึงผมต้องถอดด้วยนะไม่ต้องก็ได้นะครับทำไมถึงหลังไม่ต้องอะคะอาจารย์หรือมันกระเด็นรองเท้าสวยฮะเก็บไว้ชมอ๋อรองเท้าสวยขอบคุณครับท่านี้เองเนี่ยขอนั่งแบบไม่สุภาพหน่อยนะคือนั่งยกเท้าขึ้นมาไขว่ห้างนั่นก็เรียกว่าไขว่ห้างนะเวลาไขว่ห้างตรงนี้เนี่ยเราไขว่ไม่ลึกเราเอาข้อเท้าเนี่ยมาแตะไปตรงหัวเข่าพอเราทำฝั่งขวาก่อนก็ได้นะเวลาวางฝั่งขวาเราวางฝั่งนี้เราวางเท้าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราสังเกตทันทีว่าหัวเข่าเนี่ยเป็นยังไงถ้าหากว่าหัวเข่าอยู่สูงกว่าข้อเท้าเนี่ยนะสมมติว่าหัวเข่าลอยมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าข้อสะโพกเราเนี่ยยืดละของผมนะว่าไอ้ข้างล่างหนูสั้นอะไรมันก็ตกไปหรือเปล่าตอนแรกลืมแนะนำไปนิดนึงครับว่าเวลาเราหาเก้าอี้ที่ดีเนี่ยเวลาเรานั่งแล้วเนี่ยขาตั้งแต่หัวเข่าถึงสะโพกแล้วนะต้องขนานพื้นหนูเตี้ยไปไม่เป็นไรใช่อันนี้ถูกใช้ได้ฮะอันนี้ต้องไปหาเก้าอี้ที่เตี้ยลงไปนิดนึงฮะสั้นไงครับเพราะเวลาที่ตำแหน่งที่เก้าอี้สูงเนี่ยน้ำหนักจะลงเข่านะฮะหรือถ้าเก้าอี้เตี้ยลงไปเนี่ยเข่ามันจะสูงกว่าสะโพกนะฮะไม่ไรค่ะดูตามตำแหน่งครับใช่อะไรหรอนะฮะแล้วก็ลองดูว่าเราก็ยกเท้าขึ้นมานะฮะพอยกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสังเกตดูหัวเข่าเราถ้าหากว่าหัวเข่าขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยแสดงว่าข้อสะโพกเราเริ่มยืดละนะต้องฝึกบริหารอยู่บ่อยๆนะฮะตอนนี้พอเราได้ท่านี้ปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะเราก็มีระยะการจับหรือการนวดตัวเองเนี่ยเหมือนเดิมคืออันแรกจับเข่าจับข้อเท้าก่อนนะตอนนี้อันที่สองเอามือมาจับหน้าแข้งตอนนี้แหละจะเริ่มทดสอบว่ายากขึ้นยังคงอ่อนยาวอยู่ไหมนะฮะพอตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอามือมาจับข้อเท้าตลกแล้วครับอาจารย์เอามือแตะให้ถึงข้อเท้าอย่ามาตลกยากยากถ้าไม่ถึงจะเรียกว่าคุณลุงอาจารย์เนี่ยบอกว่าแตะพื้นด้วยนะคะเอามือแตะหลังเท้าแล้วก็เอามือแตะพื้นไอ้ยาขำแล้วแล้วก็เอามือแนบพื้นอาจจะตกเก้าอี้อยู่ครับมันไม่ขำเลยครับอาจารย์ผมได้แค่แค่นี้แหละครับอาจารย์เขาบอกว่าเหยียดกายแข็งไม่จะถอดรองเท้าเหมือนจะถึงก็ได้เพราะว่าคุณอาจจะเปลี่ยนผมได้เต็มที่แค่นี้จริงๆครับไม่ได้แกล้งด้วยคุณผู้ชมได้แค่นี้ตึงตรงนี้ตึงมากเลยปกติเนี่ยเราจะจับข้อเท้าได้จับหัวเข่ากับข้อเท้าเนี่ยได้สบายเพราะว่าอย่างน้อยแขนเรายังยาวอยู่แต่พอระดับที่2เนี่ยคือหน้าแข้งตรงเนี่ยจะเริ่มออกอาการละท่านี้เนี่ยอยู่ในกึ่งในท่าของการนั่งขัดสมาธิเพชรแต่เพียงแค่ยกขาขึ้นมาหนึ่งทางนะฮะแล้วท่านี้เป็นท่าที่ดีมากคือเขาจะช่วยในการยืดเส้นตั้งแต่เนี่ยข้อเท้าเข่าสะโพกขึ้นมาตามแนวหลังนะอย่างนั้นพอเราขยับตัวลงมาตัวนี้ปุ๊บทันทีละเส้นตึงใช่ครับตึงจริงเลยฮะแล้วพอตึงปุ๊บเนี่ยต้องหาให้เจอว่าตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ค่ะอาจารย์แล้วเราก็จะเจอตรงนี้คือปัญหาของเราบางคนนี่จะเป็นปัญหาที่ตรงแก้มก้นเขาเรียกว่าเส้นสลับเพกนะจะเขาเรียกว่าเส้นแก้มก้นนะบางคนนี่ที่อาการหนักหน่อยนะจะลามมาถึงใต้ขาผมนี่แหละครับจนทั้งมาถึงขานี่แหละครับมันมาแล้วนี่ขณะที่เรากำลังทำฝึกอยู่เลยนะคะยังได้ไปถึงได้ไป2ท่าเองก็มีสายคุณผู้ชมสดเข้ามายังไงคุยรับสายคุณอุไรสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ
ร้ายเป็นยังไงคะยืดอยู่เปล่าคะทำตามอยู่หรือเปล่าครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับเคยโทรมาถามอาจารย์เกี่ยวกับหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทอ๋อครับปวดสะโพกปวดเอวปวดชาลงขาลงเท้าอาจารย์เคยบอกว่าทำท่าบำบัดครับที่อาจารย์บอกรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะที่โทรมาแจ้งข่าวตอนนั้นวันนี้เป็นไงอะตอนนั้นเป็นอะไรครับเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะตอนนี้ก็ทุเลาลงแล้วทุเลาลงแล้วใช่ไหมครับยังจำท่าได้ยังทันอยู่ค่ะขอบคุณค่ะแต่บางท่าก็ทำเหมือนอาจารย์ไม่ค่อยได้นะเส้นมันซึมผมก็ทำไม่ได้ต้องไปทีละนิดครับผมก็ทำไม่ได้เหมือนกันครับค่อยๆไปทำยากแต่ก็ดีค่ะครับดีค่ะที่ทำเวลาเราเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นเนี่ยอาการอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือแนวเส้นบนตัวเราโดยเฉพาะแนวสันหลังเนี่ยนะฮะจะเกิดอาการตึงขึ้นมานะแล้วพวกเส้นพวกนี้แปลกๆพอเขาเริ่มตึงสักที่หนึ่งนะเขาจะลามไปทั้งตัวนะใช่พอตึงหลังปุ๊บเนี่ยก็จะดึงตั้งแต่คอลงไปถึงกระดูกเชิงกรานเราใช่ไหมแล้วก็ไปตรงแก้มก้นเราแล้วก็ลงไปใต้ขาเราจนทั้งในสุดเนี่ยไปถึงข้อเท้าเราแล้วคุณอุไรมีปัญหาอะไรไหมคะวันนี้มีเพิ่มไหมคะวันนี้โทรมาเล่าให้ฟังไอเป็นที่เป็นหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นข้างซ้ายนะคะค่ะแต่ตอนหลังนี้จะปวดชามือนิ้วมือข้างขวานะคะเกี่ยวกันไหมคะอ๋อครับอันนี้ก็ต้องคอยดูแลหน่อยครับเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นทั้งสองฝั่งก็จะลำบากนิดนึงครับฮะตกลงบอกดีขึ้นทำไมมันลามไปข้างขวาคะตอนแรกที่เป็นนะคะตอนหลังนี้ดีขึ้นมาแล้วถ้ามันเกี่ยวกับไม้เกี่ยวกับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าคะค่ะมือเป็นข้างขวาแต่ว่าเท้านี่จะเป็นข้างซ้ายนะคะครับเกี่ยวกันไหมอาจารย์ก็คือบางทีร่างกายของเราเนี่ยเขาจะแยกส่วนนะบนกับล่างนะฮะแล้วบางทีก็แยกส่วนซ้ายกับขวาแล้วบางครั้งเนี่ยความสัมพันธ์เขาเนี่ยก็จะสัมพันธ์ในเชิงเหมือนกับเป็นลูก X เลยนะฮะคือบนขวาลงมาซ้ายล่างหรือบนซ้ายลงมาขวาล่างนะฮะอันนี้เราก็ต้องสังเกตตัวเราเองนะครับว่าเรามีอะไรจะแนะนำคุณดูลายไหมคะก็จริงๆถ้าที่คือพอเราทราบอาการเราแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราพอดูแลตัวเองได้เนี่ยคือลองใช้ท่าทั้ง12ท่าเนี่ยลองฝึกดูนะฮะถ้าหากว่าใช้ทั้ง12ท่าเนี่ยฝึกแล้วดีขึ้นเนี่ยลองทำอยู่เป็นประจำสักนิดนึงนะแล้วสักพักนึงเนี่ยถ้าหากว่าเราสนใจอยากที่จะได้ท่าฝึกที่ยากขึ้นนะฮะพอท่าที่ยากขึ้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้อาการอีกหลายๆที่ที่เรายังไม่เจอเนี่ยมันปรากฏขึ้นมานะฮะอันนี้ก็อาจจะมาฝึกเพิ่มเติมได้นะก็การฝึกเพิ่มเติมเนี่ยมีทั้งโยคะนะมีทั้งฤาษีดัดตนหรือว่าจะมาเรียนมวยจีนไทเก็ตก็ได้นะฮะพวกนี้เนี่ยจะช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพเราได้แล้ววันนี้นะครับคุณอุไรก็จะได้รับนะครับนิตยสารดีๆจากนิตยสารบีเวลไปเลยนะครับนี่มอบให้ไปเลยครับเดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านนะครับคุณอุไรครับขอบคุณค่ะที่โทรมาบอกผลกันด้วยขอบคุณนะคะต่อกันอีกหน่อยค่ะอาจารย์เรายังพอมีเวลาได้คาดในบีเวลเล่มนี้เนี่ยผมเขียนเรื่องการเพิ่มพลังในการหายใจเพราะคนเลยส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยหายใจแล้วไม่มีพลังนะก็จะมีท่าฝึกในการที่จะเพิ่มทำให้ลมหายใจของเราเนี่ยมีพลังมากขึ้นนะครับก็สนใจก็หาดูได้ครับได้ครับขอบคุณค่ะเมื่อกี้เราต่อไหมคะเมื่อกี้อาจารย์เราได้ท่าที่หนึ่งนะท่าที่หนึ่งแล้วเราก็มาเป็นท่าที่สองนะท่าที่สองเนี่ยเราเอาเท้าขวาแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนเท้าซ้ายบ้างเท้าซ้ายนี่มีปัญหาเท้าซ้ายแล้วก็ขึ้นเหมือนเดิมนะเวลาเราวางปุ๊บเนี่ยต้องเราไม่ไขว่ห้างลึกเท่าไหร่นะเราเอาแค่ข้อเท้าเนี่ยมาพาดไว้ตรงหัวเข่าแค่นี้พอนะฮะแล้วเราก็ดูสังเกตหัวเข่าเราเหมือนเดิมว่าพอเราพาดเสร็จปุ๊บเนี่ยเข่าเรายกขึ้นหรือว่าเข่าเราสมาดีนะฮะถ้าหากว่าเรายกขึ้นเนี่ยก็เหมือนเดิมฮะเราต้องไปบริหารข้อสะโพกเราครับตอนนี้พอเราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเข้ามือนะอันแรกเลยนะเอามือนึงเนี่ยเพื่อนวดเข่าข้อเท้าเรานะฮะพออันที่2ปุ๊บเนี่ยแล้วก็จับหน้าแข้งหน้าแข้งพอเราเลื่อนมือมาปุ๊บเนี่ยระยะของร่างกายจะสะท้อนสภาพปัญหาของตัวเราทันทีถ้าหากว่าเรามาตรงนี้ปุ๊บเราเจออาการปวดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็รู้อ๋อเป็นตรงนี้แต่ถ้าหากเรายังไปได้อยู่แล้วก็เลื่อนลงมาถึงข้อเท้านะเนี่ยพอเราถึงข้อเท้าปุ๊บเนี่ยบางคนตอนแรกอาการในท่าที่2ในขั้นที่2เนี่ยเบาๆพอมันข้อเท้าปุ๊บโอ้เริ่มหนักเริ่มตึงมากขึ้นแต่ยังทำได้อีกแล้วก็มาแตะไว้บนหลังเท้าแตะบนหลังเท้าแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็แตะพื้นแล้วก็แนบพื้นอ่ะ
อันนี้เราใช้สัดส่วนของร่างกายของเราเนี่ยเป็นตัวบริหารร่างกายของเรานะแล้วเราก็จะตั้งว่าโอ้วันนี้เนี่ยเราได้แค่ข้อเท้าโทษนะได้แค่หน้าแข้งนะเราตั้งใจเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้เอาให้ถึงข้อเท้าแล้วก็ไปพอเรายืดเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่เรียนตอนแรกเนี่ยเส้นเนี่ยมันแปลกๆนะพอเรายืดเขาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะคลายขึ้นทันทีคือปัญหาของเส้นเนี่ยเขาคลายเองไม่เป็นนะฮะเราจะคลายได้หนึ่งต้องไปหายากินนะเขาเรียกว่ายาคลายเส้นแต่แนะนำนะยากินพวกนี้เรียกว่ายายาสลายกล้ามเนื้อกินไปแล้วกล้ามเนื้อไปหมดนะนะคะอันที่สองเนี่ยไปหาแผนไทยนะแผนไทยก็จะช่วยนวดให้อันนี้ดีแล้วก็สบายมากอันที่สามเนี่ยเราดูแลตัวเราเองเนี่ยแล้วก็ทำแบบเนี้ยพอเราจับหน้าแข้งถึงปุ๊บเนี่ยแต่เราสุดเราจับข้อเท้าไม่ได้แล้วก็ทำสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มจับข้อเท้าได้ละนะพวกนี้ไม่เกินอาทิตย์นึงฮะแล้วก็ข้อเท้าได้ปุ๊บก็ขยับอีกมาถึงหลังเท้ามาแตะพื้นนะเอาแค่ปลายนิ้วชนพื้นพอและในสุดเอาฝ่ามือแนบพื้นได้ข้างเดียวแล้วเราก็จะเห็นมีปัญหาใช่ไหมคะคือร่างกายเราแปลกๆมันมีสองข้างนะแต่บังเอิญเราใช้ร่างกายเนี่ยไม่สมดุลพอไม่สมดุลปุ๊บไม่ข้างขวาเป็นบ้างข้างซ้ายก็ข้างซ้ายเป็นบ้างข้างขวาบางคนนี่เป็นทั้งสองฝั่งเลยลงไม่ได้ทั้งคู่นะแต่พอเราใช้ท่าเนี่ยที่เป็นท่าทดสอบนี้นะฮะพอทำปุ๊บเราก็เห็นโอ้ร่างกายเราเป็นแบบนี้ในขณะเดียวกันเราฝึกแบบนี้ไปบ่อยๆปุ๊บเนี่ยเขาจะช่วยในการบำบัดได้ทันทีนี่เห็นไหมคุณรู้ว่าเมื่อกี้ข้างนี้ทำไม่ได้แต่ข้างนี้ทำได้แต่มันตึงมากนะพี่คืออาจารย์ขาถ้าหนูเอาขาไปข้างอย่างเงี้ยพอได้แต่ถ้าอาจารย์ให้อ้อมอย่างเงี้ยไม่ได้อาจารย์เอามาอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ก็ได้ครับแล้วพอเราทำได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ขยับนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราลงตรงกลางเนี่ยนะฮะมันก็จะได้เส้นในแบบหนึ่งแต่พอเราลงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เส้นอีกแบบหนึ่งเราก็จะสังเกตดูว่าอ๋ออย่างนั้นลงตรงกลางเราง่ายกว่าแล้วก็ทำตรงนี้ไปพอเส้นเรายืดปุ๊บเนี่ยเราก็มาลงโอเคได้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณผู้ชมกำลังแหมเรียกว่าติดตามกันอยู่เลยเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีท่าอื่นต่ออีกนะฮะเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับช่วงนี้พักสักครู่ครับค่ะ